إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้ตั้งมั่นอยู่ในการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นไคฤซาตเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นควรจะต้องมีทุกที่ตามคำสั่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราอิตตักิลลาฮะไฮซุมากุนตะจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากๆไม่ว่าท่านจะอยู่สถานที่แห่งใดก็ตามเพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือการที่เรานั้นจะต้องมีความสำรวมตนมีการตั้งมั่นอยู่ในการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลานั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับประโยคนี้คำพูดนี้เราควรกล่าวกันให้เยอะๆอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสกับพวกเราทุกคนในวันนี้ในการที่จะได้มารวมตัวกันในการที่จะได้มาพบปะเจอกันในการที่จะได้มาทำอิบาดะห์ร่วมกันในวันอันสำคัญนี้นั่นก็คือวันศุกร์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าวันศุกร์นั้นเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานอย่างมากมายเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่ามีความสำคัญกับชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างมากมายด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นนะครับว่าในอัลกุรอานก็มีอยู่ซูเราะห์นึงที่มีชื่ออันนี้อยู่ก็คือซูเราะห์อัญญุมุอะห์นั่นเองหรือซูเราะห์วันศุกร์นั่นเองซึ่งในซูเราะห์นี้นั้นก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงมารยาทต่างๆสิ่งต่างๆความจำเป็นต่างๆอิบาดะห์ต่างๆที่เราพึงจะต้องปฏิบัติกันในวันศุกร์รวมถึงวิธีการที่เราจะต้องปฏิบัติกันในวันศุกร์เช่นกันเพราะนั้นคุตบะห์ในวันนี้ครับก็ขออนุญาตที่จะได้พูดถึงความประเสริฐความสำคัญและก็มารยาทที่พึงปฏิบัติกันในวันศุกร์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็เพื่อจะได้เป็นการทบทวนให้กับพวกเราทุกๆคนนั่นเองว่าเมื่อวันศุกร์มาถึงทีนึงแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้องปฏิบัติสิ่งใดกันบ้างหรือว่าเราควรจะต้องทำตัวยังไงเพื่อให้วันศุกร์นั้นเป็นวันที่ทำให้เรานั้นได้รับผลบุญนั่นเองเพราะนั้นนี่คือวิธีการนะครับในการที่จะได้เก็บเกี่ยวผลบุญซึ่งเราจะเห็นว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตให้กับพวกเราและแน่นอนว่าในการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้มันก็จะต้องอาศัยอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่อัลลอฮฺได้กำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเราเราจึงต้องพยายามครับอย่างยิ่งยวดในการที่จะได้เก็บตกทุกรายละเอียดเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ได้รับคุณงามความดีได้รับรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองในประการแรกเลยที่อยากจะได้พูดถึงก็คือเรื่องของฟอดออินของมันเรื่องของความประเสริฐเรื่องของความสำคัญของวันศุกร์นั่นเองวันศุกร์เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นวันหนึ่งในรอบสัปดาห์และก็เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นวันที่ผู้ศรัทธาทุกคนนั้นควรจะให้ความสำคัญเป็นไซยิดุลอัยยามเป็นนายของบรรดาวันทั้งหลายพอมาดูถึงในความประเสริฐและความสำคัญของวันศุกร์เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่ามีหะดีษมากมายหลายบทเลยทีเดียวที่มาพูดถึงและให้ความสำคัญเกี่ยวกับวันศุกร์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เรานั้นได้มีโอกาสในการที่จะได้เก็บรายละเอียดต่างๆเพื่อจะได้ทำอิบาดะห์กันได้อย่างถูกต้องอย่างหะดีษบทหนึ่งครับท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
คอยรุยาวมินตอละอัตฟีฮิชัมซุยาวมุนจุมูอาติวันที่ดีที่สุดวันที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์และเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเป็นวันที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์นั่นก็คือวันศุกร์นั่นเองแปลว่าในสัปดาห์นึงมี7วันแต่วันศุกร์นั้นเป็นวันที่มีความสำคัญมากๆดวงอาทิตย์มันก็ขึ้นทุกวันน่ะแหละครับแต่วันศุกร์นั้นถือว่าเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความแตกต่างจากวันทั้งหลายและเป็นวันที่มีความสำคัญมากๆอันเนื่องมาจากฟีฮิคอละกัลลอฮูอาดัมในวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างท่านนบีอาดัมขึ้นมาซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับว่าท่านนบีอาดัมนั้นถูกสร้างมาจากดินนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาดินมาปั้นให้เป็นรูปร่างแล้วก็เป่าวิญญาณเข้าไปนั่นคือมนุษย์คนแรกนั่นคืออาบุลบาชัดนั่นก็คือบรรพบุรุษของบรรดามนุษยชาติทั้งหลายซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครปฏิเสธนะครับในการที่จะยอมรับว่ามนุษย์คนแรกคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถึงแม้ว่าสุดท้ายปลายทางก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปก็ตามแต่แน่นอนว่าเราไม่ได้เคยหลงทางกับความเชื่อเหล่านี้เรามั่นใจว่าท่านนบีอาดัมคือมนุษย์คนแรกและเราก็มั่นใจว่าท่านนบีอาดัมนั้นเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเพื่อเป็นศาสนทูตท่านแรกในการประกาศศาสนาในการเรียกร้องผู้คนทั้งหลายสู่การอิบาดะห์ต่อพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นและคนสุดท้ายก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือความเชื่อของเรานั่นคือความศรัทธาของเราเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าความสำคัญหนึ่งในความสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือการที่ท่านนบีอาดัมนั้นถูกสร้างในวันศุกร์ว่าฟีฮิอุดคิลันจันนะและในวันศุกร์เช่นการที่ท่านนบีอาดัมนั้นได้รับการอนุมัติให้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ตามประวัติศาสตร์ที่เราได้รับทราบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและภรรยาคือนางฮาวะได้ดำเนินชีวิตอยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ถูกล่อลวงโดยชัยฏอนและท้ายที่สุดแล้ววะฟีฮิอุคริยามินฮาและในวันศุกร์อีกเช่นกันที่เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้หรือว่าได้ลงโทษท่านนบีอาดัมด้วยการให้ออกไปจากสวนสวรรค์ที่พระองค์ได้เคยให้อยู่นั่นเองวะลาตะกูมุสซาอะตุอิลลาฟีเยามินจุมูอะติรอวาฮูมุสลิมุนหะดีษบทนี้ท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นผู้บันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็ในท้ายหะดีษเนี่ยท่านนบีบอกว่าแล้ววันกิยามะห์นั้นจะยังไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ว่าจะเป็นวันศุกร์ตรงนี้ก็เป็นความรู้ให้เราได้ตระหนักนั่นเองว่าเมื่อวันเวลามันเปลี่ยนไปวันเวลามันผันหมุนเวียนเปลี่ยนไปให้เราต้องตระหนักและสำนึกเสมอว่าวันกิยามะห์นั้นใกล้เข้ามาแล้วเพราะนั้นหลายคนอาจจะไม่ได้สนใจกับวันเวลาต่างๆมากนักแต่ผู้ศรัทธาต้องใส่ใจครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติสิ่งใดบ้างวันศุกร์เราต้องมาละหมาดที่มัสยิดร่วมกันที่เราเรียกว่านมาจุมูอะห์วันศุกร์เป็นวันที่เราจะต้องมีการเฉลิมฉลองอันเนื่องมาจากวันศุกร์ถือเป็นวันอีดในรอบสัปดาห์ซึ่งแน่นอนว่าความสำคัญแบบนี้เนี่ยเป็นความสำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุมัติได้มอบให้หรืออีกหะดีษนึงครับท่านอบูฮุรอยเราะห์กับท่านฮุซัยฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้รายงานบอกว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวอย่างนี้ครับอัลลอลลอฮุอานินจุมูอะติมันกานะกับละนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้บรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเราก็คือยะฮูดและนะซารอนั้นหมดโอกาสในการที่จะให้ความสำคัญกับวันศุกร์ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้เคยสั่งใช้แต่เนื่องมาจากพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนที่ปฏิเสธและดื้อดึงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงไม่ให้เขาได้มีโอกาสในการที่จะได้รับความจำเริญจากวันดังกล่าวนั่นเองฟากานาลินยะฮูดยะมุสับตีแล้วยะฮูดก็ไปยึดเอาวันเสาร์นะครับเป็นวันอีดของพวกเขาเป็นวันลื่นเลงของพวกเขาเป็นวันเฉลิมฉลองของพวกเขาโดยความเข้าใจของพวกเขาว่ามันเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มการสร้างในวันนี้วากานาลินนะซารอยะมุนอาหัดแล้วก็สำหรับยะฮูดเองก็ยึดเอาวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอีดของพวกเขาฟาจาอัลลอฮฺบินาฟาฮาดานาลียะมินจุมูอะห์และเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดขึ้นมาก็คือได้ให้มุสลิมหรือให้ผู้ศรัทธานั้นได้รับทางนำพระองค์ก็ได้กำหนดนั่นเองว่าให้วันศุกร์นั้นเป็นวันที่พวกเราจะต้องให้ความสำคัญและถือว่าวันศุกร์นั้นในรอบสัปดาห์เนี่ยบรรดานักวิชาการถือว่าวันศุกร์นั้นเป็นวันแรกของสัปดาห์เป็นวันแรกของสัปดาห์เพราะเป็นวันที่มีความสำคัญมันคือวันที่เราเรียกว่าไซยุนไอยามก็คือหัวหน้าของบรรดาวันทั้งหลายนั่นเองเพราะนั้นในวันนี้เองเนี่ยฟาจาอัลันยูมูอัตวัสซับตะวันอาหัดแล้วก็ในสามวันนี้ก็จึงกลายเป็นวันอีดของแต่ละกลุ่มชนแต่แน่นอนว่ากลุ่มชนที่ได้รับความเมตตากลุ่มชนที่ได้รับความจำเริญก็คือกลุ่มชนของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือพวกเรานั่นเองที่เราเรียกว่าพวกเรานั้นเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะ
และท่านนบีก็ได้บอกในหะดีษบทเดียวกันเนี่ยนะครับบอกว่าวะกะซาลิกะฮุมตะบะอุลนายอมัลกิยามะและด้วยเหตุนี้แหละพวกเขาเหล่านั้นก็คือยะฮูดและนะซอรอนั้นจะกลายเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามเราในวันกิยามะแปลว่าเราจะเป็นแนวหน้าเราจะเป็นแกนนำเราจะเป็นคนที่จะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้การสอบสวนก่อนฟื้นขึ้นมาก่อนรับรางวัลก่อนเป็นเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้ท่านนบีบอกว่านะฮุนอาคิรุนมินอะฮลิดุนยาเราเป็นประชาชาติสุดท้ายของดุนยานี้แปลว่ามาทีหลังนั่นเองวันเอาวาลูในเยามันกิยามะแต่พวกเราจะเป็นกลุ่มแรกในวันกิยามะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ฟื้นขึ้นมาแล้วรับการสอบสวนและก็รับรางวัลตรงนี้เป็นเกียรตินะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความสำคัญครับของวันศุกร์ในประการต่อมาก็คือว่าคนที่ทำอิบาดะห์ในวันศุกร์ไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมานมัสยุมอะห์ร่วมกันก็มีผลบุญอย่างมากมายในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านอบูฮุรอยรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานบอกว่าท่านนบีได้กล่าวว่ามานิกตะซะละยอมันญุมอะติกุสลันจะนาบะใครก็ตามที่อาบน้ำเหมือนกับอาบน้ำจะนาบะเพื่อที่จะได้มานมาดในวันศุกร์เนี่ยซุมมารอฮาฟะกะอันนะมากอรบะบะดานะตันหลังจากนั้นเขาได้มาทำการนมาดในช่วงแรกๆของวันเปรียบเสมือนกับการทำกุรบานด้วยกับอูฐนั่นเองว่ามันรอฮาฟิซาอติซานี่ยะและใครก็ตามที่มาในชั่วโมงที่2ในช่วงที่2ฟะกะอันนะมากอรบะบะกอรอตันเสมือนกับเขาได้ทำกุรบานด้วยกับวัวนั่นเองว่ามันรอฮาฟิซาอติซาลิซะและใครก็ตามที่มาในช่วงที่3ฟะกะอันนะมากอรบะกับชันอักรอนก็เปรียบเสมือนกับคนที่ทำกุรบานด้วยกับแกะนะครับที่มีเขาว่ามันรอฮาฟิซาติรอบิอะและใครก็ตามที่มาในช่วงที่4ฟะกะอันนะมากอรบะดาจายะตันเหมือนกับคนที่ทําซอดะกอหรือทํากุรบานด้วยกับการบริจาคไก่นั่นเองว่ามันรอฮาฟิซาติลคอมิซะและใครก็ตามที่มาในช่วงที่5ฟะกะอันนะมากอรบะไบดอตันเสมือนกับคนที่ทํากุรบานหรือทําการซอดะกอด้วยกับไข่นั่นเองฟาอิซาคอรอญันอิมามูและเมื่ออิหม่ามได้ออกมากล่าวคุตบะแล้วหรือขึ้นมิมบัตแล้วเนี่ยฮะดะรอตอันมาลาอิกะยัสตามิอูนัซซิกรบรรดามาลาอิกะก็จะมาเข้าร่วมนั่งฟังการซิกเกตหรือการให้โอวาหรือการคุตบะนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการบอกให้รู้นั่นเองว่าใครที่มาหลังจากที่มาลาอิกะนั่งฟังคุตบะแล้วเนี่ยเขาได้ผลบุญครับของการมาร่วมนมาจะมาอาแต่ผลบุญในการที่จะได้อันเนื่องมาจากวันศุกร์เนี่ยมันจะหายไปนั่นเองด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าศาสนาส่งเสริมนะครับให้เราได้มามัสยิดก่อนที่จะได้มีเสียงอาดานดังขึ้นก่อนที่จะได้มีการทำการคุตบะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้เรานั้นไม่พลาดโอกาสในการที่จะมีชื่ออยู่ในบัญชีแห่งการมาละหมาดวันศุกร์นั่นเองในประการต่อมาครับก็คือมารยาทที่ควรจะปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติกันในวันศุกร์แน่นอนครับว่าเมื่อเราต้องการที่จะได้รับผลบุญจากการทำอิบาดะห์เราก็จำเป็นจะต้องรู้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะทำอะไรก็ทำนะครับโดยความนึกคิดของเราเองเราเคยเรียนรู้กันมาแล้วนะครับว่าศาสนาไม่ใช่เรื่องของการนึกคิดศาสนาเป็นเรื่องของการเรียนรู้และปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสลามของเราเป็นศาสนาที่ส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาเพื่อให้เรานั้นเป็นคนที่ปฏิบัติอิบาดะห์ด้วยกับความรู้เพราะถ้าหากว่าเราขยันในสิ่งใดก็ตามแล้วเราบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีโดยที่เราไม่มีความรู้เป็นพื้นฐานสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ถูกต้องและอาจจะไม่ถูกยอมรับณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้หลักการศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องยากครับแค่เราเรียนรู้และปฏิบัติตามสิ่งดีต่างๆไม่ใช่นึกเองจะต้องเป็นสิ่งที่มีตัวบทรับรองจะต้องเป็นสิ่งที่มีแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นมาดูกันครับว่ามารยาทหรือว่าสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำในช่วงของวันศุกร์มีอะไรบ้างประการที่1ก็คืออันอิกติซาลหมายถึงว่าสนับสนุนครับในเรื่องของการอาบน้ำที่เราเรียกว่าอาบน้ำสุนัตนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้มาทำการนมาดในวันศุกร์ร่วมกันหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาจาอะอะฮะดุกุมอันญุมุอะตะฟันยักตะซินมุตตะฟะกุนอะลัยท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่จะมาทำการนมาดในวันศุกร์เนี่ยดังนั้นเขาจงอาบน้ำซะก่อนตรงนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับนักวิชาการก็เลยมาขยายความให้เราได้รับทราบว่าสนับสนุนอย่างยิ่งยวดถือว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ในการที่เราจะอาบน้ำซุนนัตเพื่อมานมาดในวันศุกร์นั่นเองในประการต่อมาก็คือว่าอัตตะซัยยุนประดับประดาหรือแต่งตัวให้สวย
แต่งตัวให้เรียบร้อยแต่งตัวให้ดูดีหลักของศาสนามีอย่างนี้ครับว่าเมื่อเราจะไปทำการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกยาบานีอาดัมฮุซูซีนาตะกุมอินดะกุลลิมัสยิดินโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยจงประดับประดาตัวของพวกท่านให้สวยงามเมื่อจะไปนมาที่มัสยิดก็แสดงว่าเวลาเราจะมานมาที่มัสยิดหรือเวลาที่เราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องมีความพิถีพิถันพอสมควรอาจจะไม่ต้องเสื้อผ้าที่ใหม่นะครับเสมอไปแต่ควรจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่เรียบร้อยเป็นเสื้อผ้าที่มีนอซอฟะมีความสะอาดแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจในการประดับประดาความสวยงามอันนั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความใส่ใจในการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองดูง่ายๆก็ได้นะครับว่าเวลาเราจะไปพบใครสักคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้รับการยกย่องเรายังต้องแต่งตัวเสียเรียบร้อยบางคนต้องใส่สูทผูกเนคไทด้วยซ้ำแต่นี้เราจะกำลังจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องไม่มักง่ายครับเราจะต้องเป็นคนที่พิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะอิบาดะห์ที่จะสมบูรณ์ได้มันคืออิบาดะห์ที่ประกอบขึ้นจากทุกองค์ประกอบนั่นเองเนียดของเราความตั้งใจของเราเสื้อผ้าของเราความพร้อมของเราทุกส่วนล่ะครับที่มันจะทำให้อิบาดะห์ของเรานั้นเกิดความสมบูรณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร์ที่เราทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นวันอีดประจำสัปดาห์มันเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้แสดงออกถึงความดีอกดีใจไม่ใช่มาแบบจำเป็นหรือจำใจแต่ให้มาแบบความสุขให้มาด้วยกับการที่เรานั้นภูมิใจกับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้วันศุกร์นั้นเป็นวันอีดสำหรับพวกเรานั่นเองและประการต่อมาก็คืออันอิกซาดมินัดดูอาขอดูอากันให้เยอะๆนะครับแน่นอนว่าในการขอดูอานั้นเราถูกกำชับเราถูกสอนมาโดยตลอดว่าเราควรจะต้องเป็นคนที่ขอดูอากันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันขอบ่อยๆแต่แน่นอนว่าไอ้ดูอาที่จะถูกตอบรับได้เนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาของมันมีห่วงเวลาของมันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดว่าถ้าขอเวลานี้แล้วโอกาสที่จะได้รับการตอบรับในเรื่องของดูอานั้นเป็นสิ่งที่ง่ายได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือช่วงของเวลาของวันศุกร์นี่แหละครับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าฟีฮิซาอะตุลลายูวาฟิกุฮาอับดุลมุสลิมุนวะฮุวะกออิมุนยุศ็อลลียัสอะลุลลอฮะชัยอันอิลลาอะตอฮูอียาฮูวะอะชาระบิยะดีฮียุกัลลิลุฮามุตตะฟะกุนอะลัยท่านนบีบอกว่าในวันศุกร์เนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงเวลานึงซึ่งไม่ว่าบ่าวคนใดก็ตามที่ยืนนมาศและขอดุอาในช่วงเวลาดังกล่าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้ในสิ่งที่เขาต้องการและท่านนบีก็ได้ทำท่าให้เห็นว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นมันไม่ได้นานนั่นแปลว่ามันมีระยะเวลาที่จำกัดนั่นเองนักวิชาการก็มาขยายความนะครับจากหะดีษต่างๆมากมายก็ได้กำหนดมาให้เราได้ทำความเข้าใจง่ายๆว่ามันมีอยู่สองช่วงเวลาด้วยกันช่วงเวลาที่หนึ่งก็คือช่วงเวลาที่ได้จากหะดีษของท่านอบูมูซานอัชอารีนะครับที่ท่านนบีบอกว่าฮิยามาไบนะไอยะจดิซันอิมามุอิลาอันตุกดออัสศอลาเราะวะฮุมุสลิมุนหะดีษบทนี้ท่านอิมามมุสลิมเป็นผู้บันทึกบอกว่าระยะเวลาในการขอดุอาก็คือตั้งแต่ที่มีการขึ้นคุตบะจนกระทั่งการนมาดวันศุกร์นั้นได้เสร็จสิ้นลงไปนั่นหมายความว่าระยะเวลาช่วงนี้คือระยะเวลาที่เราควรที่จะต้องขอดุอาให้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เราสุญูดในขณะที่เรากำลังทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งเสริมให้เราได้ทำการขอดุอาให้เยอะนั่นคือช่วงเวลาที่หนึ่งและอีกหนึ่งช่วงเวลาครับที่นักวิชาการได้บอกกับพวกเราก็คือช่วงเวลาท้ายๆของวันนั่นก็คือก่อนเวลามักริบของวันศุกร์นั่นเองนี่คือสองช่วงเวลาครับที่นักวิชาการเขาเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเวลาที่เราควรจะต้องทำการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพื่อหวังว่าการขอดุอาของเรานั้นจะเป็นดุอาที่ถูกตอบรับณพระองค์นั่นเองและอีกประการหนึ่งครับอันอิกซาดมินัสศอลาอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการศอลาวาตนบีให้เยอะๆหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามินอัฟฎอลิอัยยามิกุมยาวมันจุมอะติฟะอักซิรูอะลัยยามินัสศอลาติฟีฮิฟะอินนศอลาตะกุมมะอรูดะตุนอะลัยยะรอวาฮูอบูดาวูดท่านนบีบอกว่าวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบสัปดาห์สำหรับพวกท่านทั้งหลายนั่นก็คือวันศุกร์ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงศอลาวาตให้ฉันเยอะๆจงศอลาวาตนบีเยอะๆเพราะการศอลาวาตของพวกท่านหรือการขอพรของพวกท่านนั้นมันจะถูกนำเสนอต่อฉันและหะดีษที่เรารับทราบก็คือว่าใครก็ตามที่ศอลาวาตนบีหนึ่งครั้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้
ด้วยการสรรเสริญเขาหรืออวยพรให้กับเขา10ครั้งด้วยกันยิ่งถ้าเราศอลาวาตนบีเยอะๆเราก็คูณ10เข้าไปได้เลยด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราด้วยความตั้งอกตั้งใจของเรานั่นแปลว่าโอกาสในการที่จะตักตวงเก็บเกี่ยวผลบุญในวันศุกร์นั้นมีมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ใดก็แล้วแต่หรืออีกประการต่อมาที่ท่านนบีได้สอนกับพวกเราก็คือกิรออะตุสูเราะตุลกะฮฟนั่นเองการอ่านสูเราะอันกะฮฟที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำเนี่ยแหละครับสูเราะชาวถ้ำเนี่ยแหละครับมันกอรออะสูเราะตัลกะฮฟยามันจุมอะติอะดออะละฮูมินันนูรมาไบนะฮูวะไบนันจุมอะตัยนี่ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่อ่านสูเราะกะฮฟในวันศุกร์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้รัศมีกับเขาแล้วมันก็จะทอดยาวในระหว่างศุกร์นี้กับศุกร์หน้าเลยทีเดียวนั่นแปลว่าเราจะเป็นคนที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยคุณงามความดีถูกห้อมล้อมไปด้วยการดูแลรักษาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในการให้ความสำคัญกับวันศุกร์นั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำอิบาดะห์อื่นๆร่วมไปด้วยนั่นเองหรือในประการต่อมาครับที่เราควรจะต้องทำก็คืออันอิกซาดมินัสตาซอดดุกวากิรออะตุลกุรอานวันอามาลุซอลยะนั่นก็คือการบริจาคให้เยอะๆการอ่านอัลกุรอานให้เยอะๆและการทำความดีให้เยอะๆอย่างที่เรารับทราบครับว่าในเมื่อมันเป็นวันแห่งความจำเริญมันเป็นวันแห่งการเก็บเกี่ยวผลบุญเราก็ควรที่จะต้องใช้เวลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเราจะเห็นว่าในหลายๆที่นะครับอย่างประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศอาหรับวันศุกร์คือวันหยุดของพวกเขาเพื่อที่จะได้เตรียมตัวในการทำอิบาดะห์กันยังได้อย่างเต็มที่แต่สำหรับในบ้านเมืองของเราแน่นอนว่าเราก็ต้องอยู่ตามที่เขากำหนดแต่ใครก็ตามที่เป็นผู้ดูแลธุรกิจของตัวเองนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งไม่ต้องไปสังกัดกับใครก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะบริหารจัดการในส่วนนี้ได้เพื่อเราจะได้ไม่ขาดในส่วนที่มันควรจะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองและในประการต่อมาครับนั่นก็คือไอยัมตานีอานิตนัฟฟุลอินดะซูอูดดินอิมามดินมิมบัรแปลว่าห้ามนะครับจากการพูดคุยในขณะที่เขาเตบเขาได้ขึ้นมิมบัรแล้วและถ้าจะมีการนมาดก็ให้นมาดแค่ตะฮียะตุลมัสยิดแค่นั้นแปลว่าจะไม่มีนมาดใดๆหลังการอาซานนอกจากตะฮียะตุลมัสยิดแต่เพียงอย่างเดียวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับการพูดคุยกันในขณะที่มีการคุตบะห์ในขณะที่เขาเตะทำการคุตบะห์อยู่นั้นถือว่าเป็นความผิดนะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอีซากุนตะลิซอฮิบิกะอันซิดยามันจุมอะห์วันอิมามุยักตุบุฟะกอดละกอตะท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งการที่ท่านเตือนพี่น้องของท่านว่าอย่าคุยให้เงียบฟังเขาเตะที่กำลังคุตบะห์อยู่นั่นก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วไม่ได้คุยเองนะครับแค่เราเตือนเขาเฉยๆนั่นก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วนั่นก็แสดงว่าเวลาเข้าสู่บรรยากาศของการฟังคุตบะห์เราต้องนึกว่าตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันและโดยมารยาทต้องรู้เองนะครับต้องรู้เองว่าเมื่อเข้าสู่การฟังคุตบะห์แล้วไม่มีการพูดคุยไม่มีการตักเตือนอันใดกันทั้งสิ้นตัวใครตัวมันนั่นเองหรือแม้กระทั่งการรับสลามก็เช่นกันการให้สลามก็เช่นกันเราเข้ามาในขณะที่คนเขานั่งกันอยู่ในฟัตวานะครับของท่านบินบาสได้บอกอย่างนี้ครับบอกว่าอัสสลามุวะฮุวะฟีวักตินคุตบะฮ์ฆอยรอมัชรูอะการให้สลามในขณะที่มีการคุตบะฮ์ไม่เป็นสิ่งจำเป็นแปลว่าคนที่เข้ามาไม่จำเป็นต้องให้สลามบันยุซัลลีอัตตะฮียะตะวะยะดะริซุวะลายุซัลลิมุอะลาอะฮะดินเข้ามาถึงละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วก็นั่งลงไม่ต้องให้สลามอันนั้นสิ้นฮัตตายันตะฮิยันคอตีบจนกว่าเขาเตบเขาจะคุตบะห์เรียบร้อยซะก่อนวะอิซาซัลลัมอะลัยกะแต่ถ้าหากว่ามีใครก็ตามมาให้สลามกับท่านลาตรุดดะอิลาอิลลาบินอิชาเราะให้เราตอบรับสลามด้วยการทําอิชาเราะอิชาเราะคือทําท่าเฉยๆว่าเรารับสลามโดยไม่ต้องกล่าวสิ่งใดทั้งสิ้นกะมาเราซัลลัมอะลัยกะฟิศศอลาเหมือนกับการที่มีคนมาให้สลามเราในขณะที่เรานมาซเมื่อเรารับสลามก็คือให้ใช้อิชาเราะอิชาเราะแปลว่าทำท่าเฉยๆว่าเรารับสลามแต่ไม่ให้เราพูดอันนี้คือคำฟัตวานะครับของเชคบินบาสนะครับได้บอกเอาไว้แล้วก็วะไลซะละฮูไอยูลิฮาฟีตอลบิสลามวะอิซามัดดะยะดะฮูตะมุดดะยะดะกะวะลาตะตะกัลลัมบิชัยแต่ถ้าหากว่าคนให้สลามยื่นมือมาก็ให้เรายื่นมือรับสลามได้แต่ไม่ต้องกล่าวสิ่งใดทั้งสิ้นเดี๋ยวไปกล่าวกันหลังจากที่คอเตบเขาได้เสร็จสิ้นจากการคุตบะห์แล้วนี่คือคำแนะนำครับของบินบาสที่เชคบินบาสที่ได้พูดเอาไว้ในเรื่องของการให้สลามในขณะที่มีการกล่าวคุตบะห์นั่นเองและในประการต่อมาครับก็คือสุนัตหรือเป็นสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติตามมาก็คือการนมาดสุนนะห์4รอกะอะห์หลังนมาด
ญุมอะห์ในกรณีที่เรานมาศที่มัสยิดแต่ถ้าเราไปนมาศที่บ้านนะครับเราไปนมาศที่บ้านให้เราถ้าไปละหมาดที่บ้านให้ละหมาดแค่2รอกอะห์สาเหตุก็เพราะว่าการละหมาดซุนนะห์ที่ดีสุดคือที่บ้านแต่ถ้าเราจะละหมาดที่มัสยิดอุลามะเขาก็แนะนำว่าให้เราละหมาด4รอกอะห์เพราะมันมีหะดีษทั้ง2และ4อันนี้คือแนวปฏิบัติที่อุลามะเขารวบรวมมาให้แล้วแปลว่าถ้าละหมาดที่มัสยิดสมควรละหมาด4รอกอะห์ถ้าละหมาดที่บ้านละหมาด2รอกอะห์นะครับอิซาศอลลาอะฮะดุกุมอันญุมอะตะฟันยุศอลลิบะอ์ดะฮาอัรบะอันรอวาฮุมุสลิมุนท่านนบีบอกว่าใครก็ตามหลังจากการนมาดญุมอะห์แล้วให้ทำการนมาดซุนนะห์4รอกอะห์นะครับในประการต่อมาก็คือว่าในขณะที่เข้ามาแล้วคอตีบกำลังทำการคุตบะห์อยู่ให้เราทำการนมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วนั่งลงได้เลยไม่มีนมาดอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากตะฮียะตุลมัสยิดแปลว่าตะฮียะตุลมัสยิดก็ยังเป็นความจำเป็นสำหรับคนที่เข้ามาทีหลังนั่นเองทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับคือภาคปฏิบัติที่แน่นอนว่าเราเคยเรียนรู้กันมาเราเคยเข้าใจกันมาแต่บางเงื่อนไขหรือบางเรื่องราวเนี่ยหลายๆคนลืมไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับมาทบทวนกันเพื่อให้เราได้เก็บตกทุกรายละเอียดและก็เพื่อให้เรานั้นได้นำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงและเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นคนที่อยู่ในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับภาคผลจากการใช้ชีวิตในวันศุกร์อย่างแท้จริงนั่นเองนะครับอักูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลีอินุลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม